หนังสือเสียงหลักคำสอนของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตดีใดที่ไม่มีโทษดีนั้นชื่อว่าดีเลิศได้สมบัติทั้งปวงไม่ประเสริฐเท่าได้ตนเพราะตัวตนเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งปวงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตทานศีลภาวนาทานคือเครื่องแสดงน้ำใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงมีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ด้วยการให้การเสียสละแบ่งปันมากน้อยตามกำลังของวัตถุเครื่องสงเคราะห์ที่มีอยู่จะเป็นวัตถุทานธรรมทานหรือวิทยาทานเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆนอกจากกุศลคือความดีที่ได้จากทานนั้นเป็นสิ่งตอบแทนที่เจ้าของทานได้รับอยู่โดยดีเท่านั้นอภัยทานควรให้แก่กันเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดพลาดหรือล่วงเกินคนมีทานย่อมเป็นผู้สง่าผ่าเผยและเด่นในปวงชนเป็นที่เคารพรักในหมู่ชนจะตกอยู่ที่ใจย่อมไม่อดอยากขาดแคลนจะมีสิ่งหรือผู้อุปถัมภ์จนได้ไม่อับจนทนทุกข์ผู้มีทานประดับตนย่อมไม่เป็นคนล้าสมัยบุคคลทุกชั้นไม่รังเกียจผู้มีทานย่อมเป็นผู้อบอุ่นหนุนโลกให้ชุ่มเย็นการเสียสละจึงเป็นเครื่องค้ำจุนหนุนโลกการสงเคราะห์กันทำให้โลกมีความหมายตลอดไปไม่เป็นโลกที่ไร้ชาติขาดกระเจิงเหลือแต่ซากแผ่นดินไม่แห้งแล้งแข่งกับทุกตลอดไปศีลคือรั้วกั้นความเบียดเบียนและทำลายสมบัติร่างกายและจิตใจของกันและกันศีลคือพืชแห่งความดียอดเยี่ยมที่ควรมีประจำชาติมนุษย์ไม่ควรปล่อยให้สูญหายไปเพราะมนุษย์ไม่มีศีลเป็นรั้วกั้นเป็นเครื่องประดับตัวจะไม่มีที่ซุกหัวนอนหลับสนิทได้โดยปลอดภัยแม้โลกเจริญด้วยวัตถุจนกองสูงกว่าพระอาทิตย์แต่ความรุ่มร้อนแผดเผาจะทวีคูณยิ่งกว่าพระอาทิตย์ถ้ามัวคิดว่าวัตถุมีค่ามากกว่าศีลธรรมศีลธรรมเป็นเพียงสมบัติของมนุษย์พระพุทธเจ้าผู้ค้นพบและนำมาประดับโลกที่กำลังมืดมิดให้สว่างไสวร่มเย็นด้วยอำนาจศีลธรรมเป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของมนุษย์ผู้มีกิเลสผลิตอะไรออกมาทำให้โลกร้อนจะเป็นไรอยู่แล้วยิ่งปล่อยให้ความคิดตามอำนาจโดยไม่มีศีลธรรมช่วยเป็นยาชลมไว้บ้างจะผลิตยักษ์ใหญ่ทรงพิษขึ้นมากว้านกินมนุษย์จนไม่มีอะไรเหลืออยู่บ้างเลยความคิดของคนสิ้นกิเลสที่ทรงคุณอย่างสูงคือพระพุทธเจ้ามีผลให้โลกได้รับความร่มเย็นซาบซึ้งกับความคิดที่เป็นกิเลสมีผลไม้ตนเองและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนจนคาดไม่ถึงผิดกันอยู่มากควรหาทางแก้ไขผ่อนหนักให้เบาลงบ้างก่อนจะหมดทางแก้ไขศีลจึงเป็นเหมือนยาปราบโรคทั้งโรคระบาดและเรื้อรังภาวนาคือการอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลอรรถธรรมรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองและสิ่งทั้งหลายยืดการภาวนาเป็นรั้วกั้นความผิดฟุ้งของใจให้อยู่ในเหตุผลอันจะเป็นหนทางแห่งความสงบสุขใจที่ยังไม่ได้รับการอบรมจากภาวนาจึงเปรียบเหมือนสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการฝึกหัดยังไม่ได้รับประโยชน์จากมันเท่าที่ควรจำต้องฝึกหัดให้ทำประโยชน์ถึงจะได้รับประโยชน์ตามสมควรใจจึงควรได้รับการอบรมให้รู้เรื่องของตัวจะเป็นผู้ควรแก่การงานทั้งหลายทั้งส่วนเล็กส่วนใหญ่ภายนอกภายในผู้มีภาวนาเป็นหลักใจจะทำอะไรชอบใช้ความคิดอ่านเสมอไม่เสี่ยงและไม่เกิดความเสียหายแก่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องการภาวนาจึงเป็นงานเพื่อผลในปัจจุบันและอนาคตการงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจของผู้มีภาวนาและจะสำเร็จลงด้วยความเรียบง่ายทำด้วยความใคร่ควรเล็งถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นผู้มีหลักมีเหตุผลถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของกายวาจาใจไม่เปิดช่องว่างให้ความอยากอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะความอยากดั้งเดิมเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาซึ่งไม่เคยสนใจต่อความผิดถูกดีชั่วพาเราเสียไปจนนับไม่ถ้วนประมาณไม่ถูกจะเอาโทษมันก็ไม่ได้ยอมให้มันเสียไปอย่างน่าเสียดายถ้าไม่มีสติระลึกบ้างเลยแล้วของเก่าก็เสียไปของใหม่ก็พลอยจมไปด้วยไม่มีวันฟื้นคืนตัวได้ฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นเครื่องหักล้างความไม่มีเหตุผลของตนได้ดีวิธีภาวนานั้นลำบากอยู่บ้างเพราะเป็นวิธีบังคับใจวิธีภาวนาก็คือวิธีสังเกตตัวเองสังเกตจิตที่มีนิสัยลุกลิกไม่อยู่เป็นสุขปกติด้วยมีสติตามระลึกรู้ความเคลื่อนไหวของจิตโดยมีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นคำบริกรรมเพื่อเป็นยารักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขในขณะภาวนาที่ผลดีก็มีอานาปานสติคือกำหนดจิตตามลมหายใจเข้าออก
ด้วยคำภาวนาพุทโธพยายามบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์แห่งธรรมบทที่นำมาบริกรรมขณะภาวนาพยายามทำอย่างนี้เสมอด้วยความไม่ลดละความเพียรจิตที่เคยทำบาปหาทุกข์เสมอจะค่อยรู้สึกตัวและปล่อยวางไปเป็นลำดับมีความสนใจหนักแน่นในหน้าที่ของตนเองเป็นประจำจิตที่สงบตัวลงเป็นสมาธิเป็นจิตที่มีความสุขเย็นใจมากและจำไม่ลืมปลุกใจให้ตื่นตัวและตื่นใจได้อย่างน่าประหลาดใจเมื่อพูดถึงการภาวนาบางท่านรู้สึกเหงาหงอยน้อยใจว่าตนมีวาสนาน้อยทำไม่ไหวและกิจการยุ่งยากทั้งภายในและภายนอกบ้านตลอดงานสังคมต่างๆที่ต้องเป็นธุระจะมานั่งหลับตาภาวนาอยู่เห็นจะไม่ทันอยู่ทันกินกับโลกเขาทำให้ไม่อยากทำประโยชน์ที่ควรได้จึงเลยผ่านไปควรพยายามแก้ไขสิบัดนี้แท้จริงการภาวนาคือวิถีแก้ความยุ่งยากลำบากใจทุกประเภทที่เป็นภาระหนักให้เบาและหมดสิ้นไปได้อุบายมาแก้ไขไล่ทุกออกจากตัวการอบรมใจด้วยการภาวนาก็เป็นวิธีหนึ่งแห่งการรักษาตัวเป็นวิธีเกี่ยวกับจิตใจผู้เป็นหัวหน้างานทุกด้านจิตจำต้องเป็นตัวการรับภาระแบกหามโดยไม่คำนึงถึงความหนักเบาว่าชนิดใดพอยกไหวไหมจิตต้องรับภาระทันทีดีชั่วผิดถูกหนักเบาเศร้าโศกเพียงใดบางเรื่องแทบเอาชีวิตไปด้วยขณะนั้นจิตใจยังกล้าเอาตัวเข้าเสี่ยงแบกหามจนได้มิหนำซ้ำยังหอบเอามาคิดเป็นการบ้านอีกจนนอนไม่หลับรับประทานไม่ได้ก็มีคำว่าหนักเกินไปยกไม่ไหวเกินกำลังจะคิดและต้านทานนั้นไม่มีงานทางกายยังมีเวลาพักผ่อนนอนหลับและยังรู้ประมาณว่าควรหรือไม่ควรแก่กำลังของตนเพียงใดส่วนงานทางใจไม่มีเวลาได้พักผ่อนเอาเลยพักได้เพียงเล็กน้อยขณะนอนหลับเท่านั้นแม้เช่นนั้นจิตยังอุตส่าห์ทำงานด้วยการละเมอเพ้อฝันต่อไปอีกไม่รู้จักประมาณว่าเรื่องต่างๆนั้นควรแก่กำลังของใจเพียงใดเมื่อเกิดอะไรขึ้นทราบแต่ว่าทุกข์เหลือทนไม่ทราบว่าทุกข์เพราะงานหนักและเรื่องเผ็ดร้อนเหลือกำลังใจจะสู้ไหวใจคือนักต่อสู้ดีก็สู้ชั่วก็สู้สู้จนไม่รู้จักหยุดยั้งไตร่ตรองสู้จนไม่รู้จักตายหากปล่อยไปโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งคงไม่ได้รับความสุขแม้จะมีสมบัติกายเกาะธรรมเป็นเครื่องปกครองสมบัติและปกครองใจถ้าขาดธรรมเพียงอย่างเดียวความอยากของใจจะพยายามหาทรัพย์ได้กองทั้งภูเขาก็ยังหาความสุขไม่เจอไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียวจะอยู่ในโลกใดกองสมบัติใดก็เป็นเพียงโลกเศษเดนและกองสมบัติเดนเท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจแม้แต่นิดความทุกข์ทรมานความอดทนทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทางใจจะกลายเป็นของประเสริฐให้เจ้าของได้ชมอย่างภูมิใจต่อเรื่องทั้งหลายทันทีจิตเป็นสมบัติสำคัญมากในตัวเราที่ควรได้รับการเลี้ยวแลด้วยวิธีเก็บรักษาให้ดีควรสนใจรับผิดชอบต่อจิตอันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตนวิธีที่ควรกับจิตใจโดยเฉพาะก็คือภาวนาฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันควรตรวจดูจิตว่ามีอะไรบกพร่องและเสียไปจะได้ซ่อมสุขภาพจิตคือนั่งพินิจพิจารณาดูสังขารภายในคือความคิดปรุงแต่งของจิตว่าคิดอะไรบ้างในวันและเวลาที่นั่งมีสารประโยชน์ไหมคิดแสหาเรื่องหาโทษทนทุกข์มาเผาตนอยู่นั้นพอรู้ผิดถูกของตัวไปบ้างไหมพิจารณาสังขารภายนอกว่ามีความเจริญขึ้นหรือเจริญลงสังขารร่างกายมีอะไรใหม่หรือมีความเก่าแก่ชราหลุดลงไปพยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลาที่พอจะทำได้ตายแล้วจะเสียการให้ท่องอยู่ในใจเสมอว่าเรามีความแก่เจ็บตายอยู่ประจำตัวทั่วหน้ากันป่าช้าอันเป็นที่เผาภายนอกและป่าช้าที่ฝังศพภายในคือตัวเราเองเป็นป่าช้า 108,009 แห่งศพที่นำมาฝังหรือบรรจุจะอยู่ในตัวเราตลอดเวลาทั้งศพเก่าศพใหม่ทุกวันพิจารณาธรรมสังเวชพิจารณาความตายเป็นอารมณ์ย่อมมีความถอดถอนความเผลอเย่อหยิ่งในชีวิตและวิทยาฐานะต่างๆออกได้จะเห็นโทษแห่งความบกพร่องของตัวและพยายามแก้ไขได้เป็นลำดับมากกว่าจะไปเป็นเห็นโทษของคนอื่นแล้วมานินทาเขาซึ่งเป็นความไม่ดีใส่ตนนี่คือการภาวนาคือวิธีเตือนตนสั่งสอนตนตรวจตาดูความบกพร่องของตนว่าควรแก้ไขจุดใดตรงไหนบ้างใช้ความพิจารณาอยู่ทำนองนี้เรื่อยๆด้วยวิธีสมาธิภาวนาบ้างด้วยการรำพึงในอริยบทต่างๆบ้างใจจะสงบเย็นไม่ลำพองพยองตัวและความทุกข์มาเผาลนตนเองก็เป็นผู้รู้จักประมาณในหน้าที่การงานที่พอเหมาะพอดีกับตัวทั้งกายและทั้งใจไม่ลืมตัวมั่วสุมในสิ่งที่เป็นหายนะต่างๆคุณสมบัติของผู้ภาวนานี้มีมากมายไม่อาจพรรณนาให้จบสิ้นได้ทานศีลภาวนาทำทั้งสามนี้
เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเหง้าของพระศาสนาผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้เคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอยู่ในนิสัยของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติอย่างแท้จริงคนดีมีศีลธรรมหาคนดีมีศีลธรรมในใจหายากยิ่งกว่าเพชรนิลจินดาได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียวย่อมมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล้านๆเพราะเงินล้านๆไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจเหมือนได้คนดีมาทำประโยชน์คนดีแม้เพียงคนเดียวยังสามารถทำความเย็นให้แก่โลกได้มากมายและยั่งยืนเช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างคนดีแต่ละคนมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นก่ายกองเป็นคุณค่าแห่งความดีของตนที่จะทำต่อไปมากกว่าเงินแม้จะจนก็ยอมจนขอแต่ให้ตัวดีและโลกมีความสุขแต่คนโง่ชอบเงินมากกว่าคนดีและความดีขอแต่ได้เงินแม้แต่ตัวจะเป็นอย่างไรไม่สนใจคิดสนใจดูถึงจะชั่วช้าลามกหรือแสนโสมมเพียงไรไม่หลีกห่างขนาดยมพบาลเกรดกลัวไม่ยอมนับเข้าบัญชีผู้ต้องหากลัวจะไปทำลายสันนรกด้วยการให้เดือดร้อนขอแต่ได้เงินก็เป็นที่พอใจส่วนจะผิดถูกประการใดเขาไม่ยุ่งเกี่ยวคนดีกับคนชั่วสมบัติเงินทองกับธรรมะคือคุณความดีผิดกันอย่างนี้แหละใครมีหูมีตาก็คิดแก้ไขเสียตบัดนี้อย่าให้สายเกินแก้ฉะนั้นสัตว์โลกจึงต่างกันทั้งพบกำเนิดรูปร่างลักษณะจริตนิสัยดีชั่วสุขทุกข์เพราะกฎของกรรมหรือกฎของตัวเองที่ทำขึ้นมิใช่กฎของใครไปทำให้ตัวทำเอาเองของดีมีอยู่กับตัวเราทุกคนก็พากันปฏิบัติเอาทำเอาเมื่อเวลาตายแล้วจึงวุ่นวายหานิมนต์พระมากุศลามาติกาไม่ใช่เก่าถูกขี้ขันต้องรีบแก้เสียบัดนี้คือเร่งทำความดีแต่บัดนี้จะได้หายห่วงอะไรอะไรที่เป็นสมบัติของโลกไม่ใช่สมบัติอันแท้จริงของเราตัวจริงไม่มีใครเหลียวแลสมบัติในโลกเราแสวงหามาหามาทุจริตก็เป็นไฟเผาตัวทำให้ชิบหายได้จริงๆข้อนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดและความโง่เขลาของผู้แสวงหาแต่ละรายท่านผู้พ้นทุกข์ไปด้วยความอุตสาห์สร้างความดีใส่ตนจนกลายเป็นสารณะของพวกเราท่านไม่เคยมีสมบัติเงินทองเครื่องหวงแหนเป็นคนร่ำรวยสวยงามเฉพาะสมัยจึงพากันรักพากันห่วงจนไม่รู้จักเป็นรู้จักตายสำคัญตนว่าจะไม่ตายและพากันประมาทจนลืมตัวเพลิดเพลินตักตวงเอาแต่สิ่งที่ไม่เป็นท่าใส่ตนแทบหาไม่ไหวอย่าสำคัญว่าตนเก่งกาจฉลาดสามารถรู้กว่าเขาเลยถึงกับสร้างความมืดมิดปิดตาทับถมตัวเองจนไม่มีวันสางซาเมื่อถึงเวลาจนตรอกอาจจนยิ่งกว่าสัตว์ถ้าไม่เตรียมทราบไว้เสียตบัดนี้ซึ่งอยู่ในฐานะอันควรอาตมาขออภัยด้วยถ้าพูดหยาบคายไปแต่คำพูดที่สั่งสอนคนให้ละชั่วทำความดีจัดเป็นคำหยาบคายอยู่แล้วโลกเราก็จะถึงคราวหมดสิ้นศาสนาเพราะไม่มีผู้ยอมรับความจริงการทำบาปหยาบคายที่มีมาเป็นประจำแทบทุกคนทั้งให้ผลเป็นทุกข์ตนยังไม่อาจรู้ได้และตำหนิมันบ้างพอมีทางคิดแก้ไขแต่กับตำหนิคำสั่งสอนหยาบคายก็นับเป็นโรคที่หมดหวังเมื่อผู้มีเตือนสติควรมายึดเป็นคำธรรมคำสอนจะเป็นคนมีขอบเขตมีเหตุมีผลไม่ทำตามความอยากเมื่อพยายามฝ่าฝืนให้เป็นไปตามทางของนักปราชญ์ได้จะประสบผลคือความสุขในปัจจุบันทันตาแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของเงินล้านแต่มีทางได้รับความสุขจากสมบัติและความประพฤติดีของตนคนฉลาดปกครองตนให้มีความสุขและปลอดภัยไม่จำต้องเที่ยวแสวงหาทรัพย์มากมายหรือเที่ยวกอบโกยเงินเป็นล้านๆมาเป็นเครื่องบำรุงจึงมีความสุขผู้มีสมบัติพอประมาณในทางที่ชอบมีความสุขมากกว่าผู้ได้มาในทางไม่ชอบเสียอีกเพราะนั่นไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงทั้งๆที่อยู่ในกรรมสิทธิ์แต่กฎของความจริงคือกรรมสาปแช่งไม่เห็นด้วยและให้ผลเป็นทุกข์ไม่สิ้นสุดนักปราชญ์ท่านจึงกลัวนักกลัวหนาแต่คนโง่อย่างพวกเราผู้ชอบสุขเอาเผากินและชอบเห็นแก่ตัวไม่มีวันอิ่มพอไม่ประสบผลคือความสุขดังใจหมายคนหิวอยู่เป็นปกติสุขไม่ได้จึงวิ่งหานู่นหานี่เจออะไรก็คว้าติดมือมาโดยไม่สำนึกว่าผิดหรือถูกคั้นแล้วสิ่งที่คว้ามาก็แผดเผาตัวเองให้ร้อนยิ่งกว่าไฟคนที่หลงจึงต้องแสวงหาถ้าไม่หลงก็ไม่ต้องหาจะหาไปให้ลำบากทำไมอะไรอะไรก็มีอยู่กับตัวเองอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วจะตื่นเงาตะคุบเงาไปทำไมเพราะรู้อยู่แล้วว่าเงาไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงคือสัจจะทั้งสี่ที่มีอยู่ในกายในใจอย่างสมบูรณ์แล้วความมั่งมีสีสุขจะไม่บังเกิดแก่ผู้ทุจริตสร้างกรรมชั่วมีมากเท่าไหร่ย่อมหมดไปพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่สร้างบาปกรรมไว้ผลกรรมนั้นย่อมตกอยู่กับลูกหลาน
รุ่นหลังให้มีอันเป็นไปผู้ทุจริตเบียดเบียนรังแกผู้อื่นจะหาความสุขความเจริญไม่ได้เลยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนามีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิดังที่ทราบอยู่แก่ใจอย่าลืมตัวลืมวาสนาโดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่อภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงและกลับกายหายไปเป็นชาติที่ต่ำทรามไม่ปรารถนาจะกลายมาเป็นตัวเราเข้าแล้วแก้ไม่ตกความสูงสักความต่ำทรามความสุขทุกชั้นจนถึงบรมสุขและความทุกข์จนถึงเข้าชั้นมหันตทุกข์เหล่านี้มีได้กับทุกคนตลอดสัตว์ถ้าตนเองทำให้มีอยากเข้าใจว่ามีได้เฉพาะผู้กำลังสวยอยู่เท่านั้นโดยผู้อื่นไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติกลางแต่กลับกลายมาเป็นสมบัติจำเพาะของผู้ผลิตผู้ทำเองได้ท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนหน้าทุเรศเราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆไม่มีใครมีอำนาจหลีกเลี่ยงได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียวกับผู้อื่นจึงมีทางเป็นได้เช่นเดียวกันกับผู้อื่นและผู้อื่นก็มีทางเป็นได้เช่นเดียวกับเราเคยเป็นศาสนาเป็นหลักวิชาตรวจตราดูตัวเองและผู้อื่นได้อย่างแม่นยำไม่มีวิชาใดในโลกเสมอเหมือนสิ่งดีสิ่งชั่วที่มีและเกิดอยู่กับตนทุกระยะมีใจเป็นตัวกลางพาให้สร้างกรรมประเภทต่างๆจนเห็นได้ชัดว่ากรรมมีอยู่กับผู้ทำมีใจเป็นเหตุของกรรมหมดทั้งมวลกรรมเป็นของลึกลับและมีอำนาจมากไม่มีผู้ใดหนีกฎแห่งกรรมได้เลยถ้าเราสามารถรู้เห็นกรรมดีกรรมชั่วที่ตนและผู้อื่นทำขึ้นเหมือนเห็นวัตถุต่างๆจะไม่กล้าทำบาปแต่จะกระตือรือร้นทำความดีซึ่งเป็นของเย็นเหมือนน้ำความเดือดร้อนในโลกก็จะลดน้อยลงเพราะต่างก็รักษาตัวกลัวบาปอันตรายท่านว่าดีชั่วมิได้เกิดขึ้นมาเองแต่อาศัยการทำบ่อยชินไปเองเมื่อชินแล้วก็กลายเป็นนิสัยถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็แก้ไขยากคอยแต่จะหลงไหลไปตามนิสัยที่เคยทำอยู่เสมอถ้าเป็นฝ่ายดีก็นับว่าคล่องแคล่วกล้าขึ้นไปเป็นลำดับเราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงสักมากอย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์เราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากมายอย่าพากันทำพากันละบาปบำเพ็ญบุญทำแต่ความดีอย่าให้เสียชีวิตเปล่าที่มีวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์การทำความเข้าใจเรื่องของกรรมเป็นการศึกษาธรรมะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับภาวะของตัวเราเองซึ่งจะต้องเป็นไปตามกรรมที่ได้ทำไว้ตามพุทธภาษิตที่มีว่ากรรมจำแนกสัตว์ให้สามและประณีตต่างกันผู้สงสัยกรรมหรือไม่เชื่อกรรมว่ามีผลคือลืมตนจนกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยไม่ได้แม้เขาจะเกิดและได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาเป็นอย่างดีเหมือนโลกทั้งหลายก็ตามเขาก็มองไม่เห็นคุณของพ่อแม่ว่าได้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูตนมาอย่างไรบ้างแต่เขาจะมองเห็นเฉพาะร่างกายเขาที่เป็นคนหนึ่งกำลังลกโลกอยู่โดยเจ้าตัวไม่รู้เท่านั้นไม่สนใจคิดว่าเขาเติบโตมาจากท่านทั้งสองซึ่งเป็นแรงหนุนร่างกายชีวิตจิตใจเขาให้เจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบันการดื่มกินเป็นการสร้างสุขภาพความเจริญเติบโตแก่ร่างกายไม่จัดว่าเป็นกรรมกรรมคือการกระทำดีชั่วทั้งทางกายวาจาใจต่างหากผลจริงคือความสุขทุกข์ที่ได้รับกันอยู่ทั่วโลกกระทั่งสัตว์ผู้ไม่รู้จักกรรมรู้แต่กระทำคือการหากินหาอยู่ทางศาสนาเรียกว่ากรรมของสัตว์ของบุคคลและผลกรรมของสัตว์ของบุคคลควรมีเมตตาสงสารในสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีความเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับเราไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันความยิ่งหย่อนแห่งวาสนาบารมีนั้นมีได้ทั้งคนและสัตว์สัตว์บางตัวมีวาสนาบารมีและอัธยาศัยดีกว่ามนุษย์บางคนแต่เขาตกอยู่ในภาวะความเป็นสัตว์ก็จำเป็นต้องทนรับเสวยไปสัตว์เดรัจฉานก็ยังมีและเสวยกรรมไปตามวิบากของมันมิให้ประมาทก็ว่าเป็นสัตว์ที่เกิดในกำเนิดต่ำทรามความจริงเขาเพียงเสวยกรรมตามวาระที่เวียนมาถึงเท่านั้นเช่นเดียวกันกับมนุษย์ขณะที่ตกอยู่ในความทุกข์จนข้นแค้นก็จำต้องทนเอาจนกว่าจะสิ้นกรรมเมื่อมนุษย์เราเกิดเสวยชาติเป็นคนมีสุขบ้างทุกบ้างตามวาระของกรรมที่อำนวยมนุษย์ก็มีกรรมชนิดหนึ่งที่พาให้มาเป็นเช่นนี้ซึ่งล้วนผ่านการกำเนิดต่างๆมาจนนับไม่ถ้วนให้ตระหนักในกรรมของสัตว์ว่ามีต่างๆกันเพราะฉะนั้นไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามในชาติกำเนิดความเป็นอยู่ของกันและกันและสอนให้รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมดีกรรมชั่วเป็นของของตนอานิสงส์ของการรักษาศีล5คำว่าศีลได้แก่สภาพเช่นไรศีลอย่างแท้จริง
เป็นไปด้วยความมีสติรู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรระวังกายระบายออกไปทางทวารทั้ง3คอยบังคับกายวาจาใจให้เป็นไปในขอบเขตของศีลที่เป็นสภาพปกติศีลที่เกิดจากการรักษามีสภาพปกติไม่ขนองทางกายวาจาใจให้เป็นที่เกลียดนอกจากความปกติงดงามทางกายวาจาใจของผู้มีศีลว่าเป็นศีลธรรมเราควรรักษาศีล5 1สิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจึงไม่ควรเบียดเบียนข่มเหงและทำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไป 2. สิ่งของของใครใครก็รักและสงวนไม่ควรทำลายฉกลักปล้นจี้เป็นต้นอันเป็นการทำลายสมบัติและทำลายจิตใจกัน 3. ลูกหลานสามีภรรยาใครๆก็รักสงวนอย่างยิ่งไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อมล่วงเกินเป็นการทำลายจิตใจของผู้อื่นยิ่งนักและเป็นบาปไม่มีประมาณ 4. มุสาการโกหกพกลมเป็นสิ่งทำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีดีแม้เดรัจฉานเขาก็ไม่พอใจกับคำหลอกลวงจึงไม่ควรโกหกหลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหาย 5. สุรายาเสพติดเป็นของมึนเมาและให้โทษดื่มเข้าไปย่อมทำให้คนดีๆกลายเป็นคนบ้าได้ลดคุณค่าลงโดยลำดับผู้ต้องการเป็นคนดีมีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์จึงไม่ควรดื่มสุราเครื่องทำลายสุขภาพทั้งร่างกายและใจอย่างยิ่งเป็นการทำลายตัวเองและผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกันอานิสงส์ของศีล5เมื่อรักษาได้ 1. ทำให้ยุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเบียน 2. ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในความปกครองมีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวีเบียดเบียนทำลาย 3.ระหว่างลูกหลานสามีภริยาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่มีผู้คอยมาล่วงล้ำกล้ามกายต่างครองกันอยู่ด้วยความเป็นสุข 4. พูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือคำพูดมีเสน่ห์เป็นที่ไพเราะจับใจด้วยสัตว์ด้วยศีล 5. เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาดไม่หลงหน้าหลงหลังจับนู่นชนนี่เหมือนคนบ้าคนตาบอดหาสติไม่ได้ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่นใจไม่เป็นที่ระแวงสงสัยผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ทำลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกหย่อมย่าเรื่องวิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมากผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์วินัยมากมีอุบายมากเป็นปริยายกว้างขวางครั้นมาปฏิบัติทางจิตจิตไม่ค่อยจะรวมง่ายฉะนั้นต้องให้เข้าใจว่าความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้วต้องเก็บใส่ตู้หีบไว้เสียก่อนต้องมาหัดเป็นผู้รู้คือจิตนี้หัดสติให้เป็นมหาสติหัดปัญญาให้เป็นมหาปัญญากำหนดรู้เท่ามหาสมบัติมหานิยมอันเอาออกไปตั้งไว้ว่าอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นวันคืนเดือนปีเป็นดินฟ้าอากาศกลางหาวดาวนักขัตฤกษ์สารพัดสิ่งทั้งปวงอันเจ้าสังขารคืออาการจิตหากออกไปตั้งไว้บัญญัติไว้ว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่จนรู้เท่าแล้วเรียกว่ากำหนดรู้ทุกสมุทัยเมื่อทำให้มากเจริญให้มากรู้เท่าเอาทันแล้วจิตก็จะรวมลงได้เมื่อกำหนดอยู่ก็ชื่อว่าเจริญมรรคหากมรรคพอแล้วนิโรธก็ไม่ต้องกล่าวถึงหากจะปรากฏชัดแก่ผู้ปฏิบัติเองเพราะศีลก็มีอยู่สมาธิก็มีอยู่ปัญญาก็มีอยู่ในกายวาจาจิตนี้ที่เรียกว่าอากาลิโกของมีอยู่ทุกเมื่อโอปนายิโกเมื่อผู้ปฏิบัติมาพิจารณาของที่มีอยู่ปัจจัตตังจึงจะรู้เฉพาะตัวคือมาพิจารณากายอันนี้ให้เป็นของอสุภะเปื่อยเน่าแตกพังลงไปตามสภาพความเป็นจริงของภูตธาตุปุพเพสุภูเตสุธรรมเมสุในธรรมอันมีมาแต่เก่าก่อนสว่างโรจน์อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนผู้มาปฏิบัติพิจารณาพึงรู้อุปมารูปเปรียบดังนี้อันบุคคลผู้ทำนาก็ต้องทำลงไปในแผ่นดินลุยตมลุยโคลนตากแดดกรำฝนจึงจะเห็นข้าวเปลือกข้าวสารข้าวสุกมาได้และได้บริโภคดื่มสบายก็ล้วนทำมาจากของมีอยู่ทั้งสิ้นฉันใดผู้ปฏิบัติฉันนั้นเพราะศีลสมาธิปัญญาก็มีอยู่ในกายวาจาจิตของทุกคนคติธรรมคำสอนผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมคือผู้สนใจหาความรู้ความฉลาดเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายที่โลกเขาปรารถนากันเพราะคนเราจะอยู่และไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันแล้วย่อมไม่ปลอดภัยต่ออันตรายทั้งภายนอกภายในเครื่องป้องกันตัวคือหลักธรรมมีสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญจะเป็นเครื่องมั่นคงไม่สะทกสะท้านมีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถ
จะคิดพูดทำอะไรอะไรไม่มีการยกเว้นมีสติปัญญาสอดแทรกอยู่ด้วยทั้งภายในและภายนอกมีความเข้มแข็งอดทนมีความเพียรที่จะประกอบคุณงามความดีคนอ่อนแอโง่เง่าต่อตุนวุ่นวายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพันด้วยความนอนใจและเกียจคร้านในกิจการที่จะยกตัวให้พ้นภัยการตำหนิติเตียนผู้อื่นถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจของตนเองให้ขุ่นมัวไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายในที่คิดแต่ตำหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้นนักปราชญ์ถือเป็นความผิดและบาปกรรมไม่มีดีเลยจะเป็นโทษให้ทันได้สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝันการกล่าวโทษอื่นใดขาดการไตร่ตรองเป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตนงดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเองเสียความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัวแต่สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทำไมพอใจสร้างขึ้นเมื่อเกิดมาอาภัพชาติแล้วอย่าให้ใจอาภัพอีกผู้เกิดมาชาตินี้อาภัพแล้วอย่าให้ใจอาภัพคิดแต่ผลิตโทษทำบาปอกุศลเผาผลาญตนให้ได้ทุกข์เป็นบาปกรรมอีกเลยคนชั่วทำชั่วได้ง่ายและติดใจไม่ยอมลดละแก้ไขให้ดีคนดีทำดีได้ง่ายและติดใจกลายเป็นคนรักธรรมตลอดไปเราต้องการของดีคนดีจำต้องฝึกจนดีจะพ้นการฝึกไปไม่ได้งานอะไรก็ต้องฝึกทั้งนั้นฝึกงานฝึกคนฝึกสัตว์ฝึกตนฝึกใจนอกจากตายแล้วจึงหมดการฝึกคำว่าดีจะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอนผู้เห็นค่าของตัวจึงควรเห็นคุณค่าของผู้อื่นว่ามีความรู้สึกเช่นเดียวกันไม่เบียดเบียนทำลายกันผู้มีศีลสัตว์เมื่อทำลายขันไปในสุคติในโลกสวรรค์ไม่ตกต่ำเพราะอำนาจศีลคุ้มครองรักษาและสนับสนุนจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้บริบูรณ์ธรรมก็สั่งสอนแล้วควรจะจดจำให้ดีปฏิบัติให้มั่นคงจะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติทุกอย่างแน่นอนศีลนั้นอยู่ที่ไหนมีตัวตนเป็นอย่างไรใครเป็นผู้รักษาแล้วก็รู้ว่าผู้นั้นเป็นตัวศีลศีลก็อยู่ที่ตนนี้เจตนาเป็นตัวศีลเจตนาคือจิตใจคนเราถ้าจิตใจไม่มีก็ไม่เรียกว่าเป็นคนมีแต่กายจะทำอะไรได้ร่างกายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อจิตไม่เป็นศีลกายก็ประพฤติไปต่างๆมีโทษต่างๆผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษจะเป็นปกติแนบเนียนไม่หวั่นไหวไม่มีเรื่องหลงหาหลงขอคนที่หาคนที่ขอต้องเป็นทุกข์ขอเท่าไหร่ยิ่งไม่มียิ่งอดยิ่งอยากเข็นกายกับจิตเราได้มาแล้วมีอยู่แล้วได้มาจากบิดามารดาพร้อมบริบูรณ์จะทำให้เป็นศีลก็รีบทำศีลมีอยู่ที่เรานี้แล้วรักษาได้ไม่มีการได้ผลไม่มีการผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญผู้มีศีลย่อมมีความสุขผู้จักมั่นคงบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่จนก็เพราะรักษาศีลได้สมบูรณ์จิตดวงเดียวเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาผู้มีศีลแท้เป็นผู้หมดเวรหมดภัยเป็นการทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องกายวาจาจิตไม่ได้สอนอย่างอื่นทรงสอนให้ปฏิบัติฝึกจิตฝึกใจให้เอาจิตใจพิจารณากายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานหัดสติให้มากในการค้นคว้าที่เรียกว่าธรรมทวิจยะพิจารณาให้พอทีเดียวเมื่อพิจารณาพอจนเป็นสติสัมโพชฌงค์จิตจึงจะเป็นสมาธิรวมลงเองการประกอบความภาคเพียรทำจิตให้ยิ่งเป็นการปฏิบัติคำสอนตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณธรรมยังผู้เข้าถึงให้เป็นผู้ฉลาดปัดเรื่องเรื่องระบือมีความฉลาดกว้างขวางในอุบายวิธีไม่มีความคับแค้นจนมุมความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอนความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตาและกตัญญูชีวิตที่มีความดีอาจไม่ใช่ความยิ่งใหญ่แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้นวาสนานั้นเป็นไปตามอัธยาศัยคนที่มีวาสนาในทางที่ดีมาแล้วแต่คบคนพาลวาสนาก็อาจเป็นเหมือนคนพาลได้บางคนวาสนายังอ่อนเมื่อคบบัณฑิตวาสนาก็เลื่อนขึ้นเป็นบัณฑิตฉะนั้นบุคคลควรพยายามคบแต่บัณฑิตเพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้นผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาได้เห็นในธรรมซึ่งปัจจุบันควรเจริญความเห็นนั้นไว้เนืองๆควรรีบทำเสียผู้มีปัญญาซึ่งมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไปจะไม่เกียจคร้านขยันหมั่นเพียรทั้งกลางวันและกลางคืน